ช่วงที่3ของรายการนะครับเรามาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันครับคุณชิตพลฮะครับผมวันนี้ก็สุดสัปดาห์นี้จะจบทุกอย่างแล้วจะได้รู้หมดเลยว่าหัวตารางท้ายตารางรูปแบบจะออกมาแบบไหนนะครับโดยเฉพาะความน่าตื่นเต้นในการลุ้นแชมป์ลุ้นกันจนถึงเกมสุดท้ายสำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกช่วงนี้เรามีความเคลื่อนไหวต่างๆและก็รายละเอียดของเกมตัดสินแชมป์ในวันอาทิตย์นี้ครับโดยคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐเราไปติดตามกับเธอในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีคุณเทียนสวัสดีคุณชิตพลแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะเข้มข้นนะฮะสุดสัปดาห์นี้ใช่แล้วค่ะสนุกแน่นอนทั้งในส่วนของยามาฮ่าลีกวันที่จะเตะพร้อมกันพรุ่งนี้4โมงเย็นแล้วในวันอาทิตย์6โมงเย็นกับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่38นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าที่พี่เอาลุ้นหนักกว่าลีกวันหน่อยนะใช่ค่ะเพราะว่าลีกวันเนี่ยจริงๆเราได้2ทีมแล้วที่จะขึ้นมาเล่นโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นบางกอก FC เจอกับราชนาวีระยองในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะครับผมเชิญเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่กับยุ้ยในช่วงนี้กับ TPL Today ค่ะเรามาที่พรีวิวนะคะก่อนที่จะเริ่มเกมในวันที่2พฤศจิกายนนี้กับนัดที่38ของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่ต้องบอกว่าเข้มข้นและลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายเรามาดูกันกับความพร้อมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงในขณะนี้ที่จะต้องเปิดบ้านเจอกับเพื่อนตำรวจค่ะโดยเกมแรกที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะมาก่อน2ประตูต่อ0นะคะโดยบุรีรัมย์ในเกมนัดล่าสุดไปชนะ TOT SC มา2ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น76คะแนนแซงชลบุรี FC ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงและเกมนี้หากพวกเขาชนะจะคว้าแชมป์ทันทีอเล็กซานเดอร์กาม่าเฮดโค้ชของทีมปราสาทสายฟ้าได้รับการยืนยันว่าจะอยู่คุมทัพต่อไปในซีซั่นหน้าแต่ว่าสภาพทีมนั้นมีปัญหานักเตะที่บาดเจ็บหลายรายทั้งประทุมชูทองสุรสุขะและจักรพันธ์แก้วพรมขณะที่คาเบียปาตินโยดาวซันโว21ประตูที่มีอาการบาดเจ็บจากแมตช์ล่าสุดได้รับการยืนยันจากทีมแพทย์แล้วนะคะว่าพร้อมลงสนามโดยพร้อมผนึกกำลังนะคะร่วมกับสุชาวนุชนุ่มธีรธรบุญมาทานรวมทั้งคาเมโลกอนซาเลสส่วนเพื่อนตำรวจนั้นเพิ่งหนีพ้นจากโซนตกชั้นและมาอยู่อันดับที่14หลังเล่นในบ้านชนะสุพรรณบุรี FC 3ประตูต่อ1คว้าชัยชนะ3นัดรวดทางด้านของโค้ชแท็กอัตพลปุษภาคมจะได้คุมทีมพบกับอดีตต้นสังกัดสภาพทีมพวกเขาจะไม่มีธีรพงษ์ดีหามแห่ที่ติดโทษแบนแต่จะได้ตัวเซอร์คิโอโซเรสกองกลางชาวสเปนิชพ้นโทษกลับมาโดยการจัดทัพจะยึดระบบ 4-2-3-1 ธีรเทพวิโนไทยวันเฉลิมยิ่งยงและอัตนันบรคัตยืนเป็น3มิดฟิลด์ตัวรุกกองหน้าตัวเป้าเป็นมิเชลเมอร์ซีค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ความพร้อมของอีกหนึ่งทีมนะคะที่จะต้องขับเคี่ยวลุ้นแชมป์กับบุรีรัมย์นั่นก็คือชลบุรี FC ที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน TOT SC นั่นเองค่ะพบกันครั้งแรกในสนาม TOT Stadium ชลบุรีถล่มไปถึง6ประตูต่อ1โดยชลบุรี FC นัดล่าสุดพลาดท่าไปเสมอกับชัยนาทฮอนบิล1ประตูต่อ1ตกไปอยู่อันดับที่2ทีมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการคว้า3คะแนนและต้องลุ้นให้บุรีรัมย์นั้นไม่ชนะจะแพ้ก็ได้เสมอก็ได้นะคะโดยสำหรับทีมฉลามชนหมดสิทธิ์ใช้งานแอนเดอร์สันดอสซานโตสและนูรุนศรียานเกม2กำลังหนักที่ติดโทษแบนนะคะรวมทั้งคาสุโตะคูชิดะที่บาดเจ็บยาวแต่ว่าข่าวดีคือการได้เตียโก้คุนย่าดาวยิง19ประตูพ้นโทษแบนกลับมาโดยจะมีเกริกฤทธิ์ทวีการชาคริตบัวทองและชูเลโนมิเนโรคอยทำเกมสนับสนุนขณะที่ TOT SC เล่นในบ้านแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมา0ประตูต่อ2แล้วหล่นมาอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่16ทีมฮัลโหลหมดสิทธิ์ใช้งานนพพลผลอุดมมิดฟิลด์ตัวเก่งที่ติดโทษแบนส่วนสุริยากุพลังวีระเกิดพุทธาและโมฮัมเหม็ดบาเซอร์ซาเวชมีอาการบาดเจ็บจากนัดกลางสัปดาห์ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะลงเล่นได้หรือไม่ตัวหลักในเกมนี้ยังคงเป็นผู้เล่นอย่างประกิตดีพร้อมลีจุนกิและทากาฮิโร่คาวามูระค่ะคราวนี้นะคะเรามีสกู๊ปพิเศษนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะถึงเส้นทางการลุ้นแชมป์ของ2ทีมในฤดูกาลนี้กับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและชลบุรี FC แรงด้านของชลบุรี FC นั้นพวกเขาจะมีสิทธิ์คว้าแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในรอบ7ปีหรือไม่เราไปดูกันสำหรับสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับมีบทวิเคราะห์เส้นทางการลุ้นแชมป์ของศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014มาฝากกันครับหลังจากวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับเราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครองระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือชลบุรี FC ไปเริ่มกันที่เส้นทางของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันก่อนครับ
ก่อนหน้านี้37เกมพวกเขาชนะ22เสมอ10แพ้5มีอยู่76แต้มครับถ้าว่ากันด้วยสถิติแล้วพวกเขาถือได้ว่าเป็นทีมที่มีดีทุกอย่างทั้งเกมรุกและเกมรับเกมรุกของพวกเขาดุดันที่สุดในลีกครับจนถึงขณะนี้ซัดไปแล้ว67ประตูค่าเฉลี่ยในการถล่มประตูอยู่ที่ 1.81 ต่อเกมส่วนเกมรับพวกเขาก็เสียน้อยที่สุดในลีกเช่นเดียวกันครับโดยเสียเพียงแค่25ลูกจากการลงสนาม37นัดหรือ 0.67 ประตูต่อเกมครับความแข็งแกร่งทั่วทุกแดนของบุรีรัมย์คงไม่มีใครปฏิเสธครับแต่จุดสำคัญในฤดูกาลนี้คือขนาดทีมของพวกเขาที่ถูกลดลงในช่วงเล็ก2บวกกับการกรำศึกหนักในหลายรายการทำให้ร่างกายของนักเตะมีอาการอ่อนล้ารวมถึงมีอาการบาดเจ็บรบกวนโดยนัดสุดท้ายที่จะเปิดบ้านรับมือกับเพื่อนตำรวจทีมประสาทสายฟ้ายังคงต้องลุ้นหนักกับปัญหาการบาดเจ็บของคาเบียปาติญโญว่าจะสมบูรณ์มากเพียงพอที่จะลงสนามหรือไม่เมื่อบวกกับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วถือได้ว่าเป็นงานที่หนักมากๆของทีมบุรีรัมย์ครับ2-0โดยคาเบียปาติญโญก็เลยขึ้นคนเดียวไปแล้วเลยกลายเป็น11ข้ามไปดูฝากทีมฉลามชนชลบุรี FC กันบ้างหลังจากเป็นผู้ตามมาตลอดพวกเขาก็ได้ขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นเองครับแล้วก็เสียตำแหน่งนี้กลับมาให้กับทีมประสาทสายฟ้าเช่นเดิมถ้ามองถึงขุมกำลังของชลบุรีแล้วถือได้ว่าเป็นปีที่ลงตัวมากๆเกมรุกทั้งเตียโก้คุณย่าที่ประสานงานกันกับเกลือฤทธิ์ชวีการและนูรุนศรียันเกมวันไหนฟอร์มเข้าฝักถือว่าพร้อมถล่มประตูคู่ต่อสู้ได้ทุกเวลาสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับทีมชลบุรีคือเม็ดเงินการลงทุนเมื่อเทียบกับทีมใหญ่ทีมอื่นแล้วพวกเขาใช้เงินลงทุนน้อยกว่ามากๆคร่าวๆทั้งฤดูกาลน่าจะอยู่ที่ราวๆ100ล้านบาทซึ่งหากปีนี้พวกเขาคว้าแชมป์ได้จะเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ในลีกสูงสุดอีกครั้งในรอบ7ปีแต้มของพวกเขาตามหลังบุรีรัมย์อยู่1แต้มครับเกมนัดสุดท้ายเมื่อเทียบกันแล้วถือว่าหนักกว่าบุรีรัมย์เพราะต้องเจอกับ TOTSC ที่ยังไม่การันตีการอยู่รอดและมีโอกาสตกชั้นสูงหากแพ้ชลบุรีในเกมนี้ดังนั้นจึงเป็นเกมที่ทีมเยือนนั้นสู้ขาดใจแม้ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านของชลบุรีก็ตามแต่ถือว่าเป็นงานหนักของทีมฉลามชนเกมนี้เป็นศึกชี้ชะตาแชมป์ที่คุณผู้ชมจะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับต่างฝ่ายต่างไม่เคยแพ้ในบ้านด้วยกันทั้งคู่ทูวิชั่นถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ลุ้นไปพร้อมๆกันถึงบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับเพื่อนตำรวจถ่ายทอดสดทาง True Sport HD 2และ True 4Uส่วนชลบุรีเจอ TOTSC ถ่ายทอดสดทาง True Sport HD 3วันอาทิตย์นี้พลาดไม่ได้ครับจริงๆแล้วจะว่าไปเป็นเกมที่มีความหมายกับทั้ง4ทีมนะคะเพราะว่าทางด้านของบุรีรัมย์และชลบุรี FC ต่างต้องการ3แต้มในมือไว้ก่อนในขณะที่ทางฝั่ง TOTSC เองก็ต้องการ3แต้มเพื่ออยู่รอดและส่วนเพื่อนตำรวจนั้นก็ต้องการแต้มยังไงก็ได้ขอให้เป็นการการันตีว่าจะได้อยู่ต่อไปในลีกสูงสุดของบ้านเรานั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูกันต่อเลยในช่วง BU FC News ถึงความพร้อมของ Bangkok United ที่ต้องพบกับ SCG เมืองทอง United ในนัดส่งท้ายค่ะโดยนัดแรกที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดง SCG เมืองทองยูไนเต็ดชนะมา3ประตูต่อ1ส่วน Bangkok United เล่นในบ้านชนะ Air Force Central FC ไป3ประตูต่อ0นะคะในนัดที่แล้วเก็บเพิ่มเป็น51คะแนนแล้วขึ้นไปอยู่อันดับที่8โดยมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชทีมแข้งเทพไม่มีเอกชัยสำเรจปีกตัวเก่งที่ติดโทษแบนรายเดียวระบบการเล่นใช้4-2-3-1วิชยาเดชมิตรโรแมนกัสมีและมิลอสโปกูโนวิชยืนเป็น3กองกลางตัวรุกการจบสกอร์วางใจไมค์เทมวันเจราที่เพิ่งทำคนเดียว2ประตูไปในนัดล่าสุดขณะที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดออกไปชนะโอสถสภา M150 สระบุรีมา2ประตูต่อ0อยู่อันดับที่3ทีมกิเลนพยองจะหมดสิทธิ์ใช้งานอาทิตย์ดาวสว่างแบ็คขวาที่ติดโทษแบนรวมทั้ง2แข้งต่างชาติอย่างเจโบทรอยและมาริโอยูรอฟสกี้ยังมีอาการบาดเจ็บตัวหลักในแมตช์นี้นะคะยังเป็นผู้เล่นอย่างดัสกอนทองเหลาสารัตอยู่เย็นมิลานบูบาโลและคิมดองจินค
ราวนี้เรามาต่อกันที่โปรแกรมการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในนัดที่38นะคะใครจะเจอใครกันบ้างแข่งพร้อมกัน18นาฬิกาไปชมกันค่ะโดยปตท.ระยอง FC พบกับบางกอกกลาส FC นะคะทาง694ค่ะเชียงรายยูไนเต็ดพบกับ BEC เทโรศาสนาทางช่อง352 GSE สมุทรสงครามพบกับราชบุรีมิตรผล FC นะคะทางหมายเลข695สุพรรณบุรี FC พบกับสงขลายูไนเต็ดทาง True Sport 7ช่องหมายเลข8บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับเพื่อนตำรวจค่ะถ่ายทอดสด2ช่องทางนะคะ True Sport HD 2667และ True For You หมายเลข34ชลบุรี FC พบกับ TOT SC นะคะในช่วงเวลาเดียวกันทาง True Sport HD 3668นะคะคู่นี้อยู่ไปถ่ายทอดสดด้วย Air Force Central FC ค่ะพบกับ China Hornbill นะคะทาง True Sport 6685 SCG เมืองทองยูไนเต็ดพบกับ Bangkok United นะคะทาง True Sport 5684 Army United พบกับโอสถสภา M150 สระบุรีทางช่องหมายเลข358และสิงห์ท่าเรือพบกับศรีสะเกษ FC นะคะทางช่อง True Sport 2682ค่ะขออภัยและสำหรับคอบอลไทยห้ามพลาดนะคะนัดสุดท้ายแล้วค่ะทั้งในส่วนของยามาฮ่าลีกวันแล้วก็รวมไปถึงโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะโดยสำหรับยามาฮ่าลีกวันแข่งขันกันทุกคู่พร้อมกัน16นาฬิกาลุ้นกันสนุกค่ะทั้งในส่วนของทีมตกชั้นและทีมที่จะได้ไปต่อนะคะกับกัฟสระบุรี FC รวมไปถึงนครราชสีมามาซ่า FC นั่นเองเป็นการเจอกันระหว่างด้านของบางกอก FC ที่จะบุกไปเยือนราชนาวีระยองนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะยังมีในส่วนของการที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ชมไฮไลท์ในการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะติดตามได้ค่ะในวันอังคาร21นาฬิกาทางช่อง True Sport 2นั่นเองนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนขาดไม่ได้โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่38แล้วช่วงนี้หมดเวลาของยุ้ยแล้วส่งท้ายกันสำหรับสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันและกลับมาติดตามกันต่อในไทย Today ยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุรศักดิ์ตังสุรัตน์เฮดโค้ชของราชนาวีให้สัมภาษณ์ก่อนเกมชิชตาเลื่อนชั้นนัดพบบางกอก FC นี่คือแมตช์สำคัญที่สุดของฤดูกาลทั้งนี้เจ้าตัวได้วาง11ตัวจริงในใจแล้วโดยเสียงเชียร์ของแฟนบอลถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมทหารน้ำยังรักษาสถิติไร้พ่ายในบ้านเอาไว้ได้มิลอสโจซิชกุนซือบางกอก FC เผยเขาจะส่งวอลซี่จูเนียร์กองหน้าชาวบาเซียกลับเป็นตัวจริงอีกครั้งในเกมพบกับราชนาวีโดยให้เหตุผลการดรอปนักเตะเป็นสำรองตลอดหลายเกมที่ผ่านมาเป็นเรื่องของแท็กติกโดยวอลซี่จูเนียร์เป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมยิงไปแล้ว16ประตูอย่างไรก็ตามช่วงหลังประสบปัญหาฟอร์มตกอีวานเปโตวิชนี่คือมาประสบการณ์ของนครราชสีมามาสเตอร์ FC ยอมรับมีความต้องการต่อสัญญากับทีมต่อไปเพราะมีความสุขที่แฟนบอลให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและอยากช่วยทีมในศึกไทยพรีเมียร์ลีกวรวรรณชิตวณิชระบุหลังตัดสินใจแยกทางกับอ่างทอง FC เป็นเพราะไม่สามารถทำตามผลได้ตามเป้าหมายตอนนี้เขาพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกสโมสรหากมีการพูดคุยนโยบายการทำทีมที่ตรงกันกับของเขาก็พร้อมจะรับงานในฤดูกาลหน้าทันทีและอยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งสำหรับการคุมทีมในลีกไทยนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลไทยในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่รับรองได้ว่าเข้มข้นเหลือเกินติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีช่องครับช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามไทยทูเดย์ครับเรามีผลการแข่งขันชกมวยไทยมาราธอนวีโก้แชมป์และคาราวาน CPF แชมป์จนแชมป์ครับ